เมื่อกี้ได้พึ่งไปหลังนะฮะอันนี้มาดูมิ้มนะฮะเดินมาดูพึ่งแล้วเจอมิ้มครับเดี๋ยวลุยนะฮะน้องๆถามว่าผมตีมิ้มใช้ควานแม่ส่วนมากจะใช้น้อยกว่านี้ก็คือกำกำแล้วก็เป่าใส่ถ้าเสร็จนะฮะอันนี้สมมุติว่าน้องๆกลัวนะฮะใช้ขนาดนี้ครับจุดนะฮะเดี๋ยวผมจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะถ้ากลัวนะฮะก็จุดไฟนะครับแต่น้องๆที่ตีมิ้นใหม่ๆใส่หน้ากากซะหน่อยนะฮะเพราะมันต่อยตาเราไม่คุ้มนะฮะเนี่ยนะครับสมมุตินะฮะเป่านะฮะให้สังเกตนะครับเวลามันโดนควันนะครับล้างไปเลยนะนี่คือมันโดนควันแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะหดมันไม่แตกเหมือนผึ้งนะครับไม่แตกครับผมนี่นะฮะแล้วก็น้องๆก็จับไปเลยนะฮะตัดนะครับจับตัดออกมาเขย่าข้างนอกนะฮะเดี๋ยวดูน้ำนะฮะน้ำไม่มีนะครับปล่อยครับผมปล่อยไว้นี่นะฮะนี่คือสาธิตตีมิ้มนะฮะโดนควันมันจะหดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ฟันกิ่งเลยนะครับแล้วก็ดึงค่อยๆดึงออกมาให้เละนะฮะอันนี้เกาะนานครับถอดไปเยอะเลยนะร้อยแยกหลังไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเยอะกว่านี้นะตัวแก่นะครับไปครับได้พึ่งหลังแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตั้งแต่เช้าเพิ่งเจอเนี่ยไม่ได้พึ่งตายเลยหนาวครับอากาศไม่ออกมาผิดที่เลยนะฮะปกติก็จะออกไปตามนู้นทั้งเก่านะครับไปครับผมมาถังพึ่งวางนกนะฮะกลับบ้านครับผม